สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยหนังการ์ตูนแอนิเมชันที่สร้างมาจากเกมต่อสู้2มิติยอดฮิตชื่อดังของค่ายแคปคอมที่มีชื่อว่า Vampire Hunter หรือ Dark Stalker สำหรับชาติตะวันตกและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอเชิญไปรับชมความมันกันได้เลยครับตัวเอกของเกมตระกูลนี้ก็คือแวมไพร์ที่มีชื่อว่าเดมิทรีแม็กซิมอฟเมื่อ100ปีที่แล้วเขาได้ท้าทายเจ้าแห่งโลกปีศาจแบเลียวอัสลันเพื่อชิงตำแหน่งเจ้าแห่งโลกมืดแต่เขาพ่ายแพ้ก็เลยถูกเนรเทศออกจากโลกปีศาจให้มาอาศัยอยู่ที่โลกมนุษย์ตอนนี้เวลาผ่านมา100ปีพอดิบพอดีเดมิทรีได้พักฝืนจนร่างกายและพลังกลับมาแข็งแกร่งดังเดิมหรือบางทีอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเขาก็เลยพร้อมที่จะกลับไปแก้มือกับเบเลียวอัสลันเจ้าแห่งโลกมารอีกครั้งแต่ตอนนี้เบเลียวนั้นได้สิ้นอายุขัยไปแล้วตำแหน่งราชาของเหล่าอสูรจึงตกเป็นของลูกสาวของเขามอลลิแกนอัสลันพ่อของเธอเป็นปีศาจแห่งความฝันเพศชายอินคิวบัสส่วนตัวเธอนั้นเป็นปีศาจแห่งความฝันเพศหญิงซัสคิวบัสเธอรู้แผนการของเดมิทรีราชินีแห่งโลกปีศาจที่ทะนงในฝีมือของตนก็เลยเดินทางมายังโลกมนุษย์เพื่อขัดขวางแผนการเปิดประตูไปยังโลกปีศาจของแวมไพร์หุ่นล่ำผู้ทะเยอทะยานมอลลิแกนชิงกุญแจที่จะเปิดประตูไปยังโลกปีศาจจากลูกน้องของเดมิทรีมาได้แต่กุญแจนั้นมีมากกว่า1ดอกเดมิทรีก็เลยยังหาทางเปิดประตูมาที่โลกมารได้อยู่ดีมอลลิแกนก็เลยออกมาแนะนำตัวกับแวมไพร์คิ้วโลนและทั้งคู่ก็ได้ตกลงที่จะตัดสินกันโดยการต่อสู้ตัวต่อตัวเพื่อป้องกันไม่ให้มีสงครามเกิดขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นทั้งสองคนสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเดมิทรีฝังเขี้ยวไปที่คอของมอลลิแกนแต่ซัสคิวบัสสุดเซ็กซี่ก็สลัดพิษเลือดแวมไพร์ของเขาออกมาได้ทั้งสองคนต่างยอมรับในฝีมือของกันและกันแล้วก็สู้กันต่อแต่อยู่ๆการต่อสู้ตัวต่อตัวแบบแฝงๆก็มีอย่างอื่นมาแทรกแซงมีจักรกลอสูรจำนวนมากโผล่มาเล่นงานเดมิทรีผีดูดเลือดหัวหลิมก็เลยนึกว่าเขาถูกปีศาจสาวที่ใส่ชุดขาวเว้าสูงหลอกแต่มอลลิแกนเองก็ถูกเล่นงานด้วยพวกเขาก็เลยคิดว่านี่คงจะเป็นผลงานของตาอยู่ที่คิดจะหยิบชิ้นปลามันยึดครองโลกอสูรหลังจากที่ทั้งคู่สู้กันจนเหนื่อยล้าทั้งคู่ก็เลยสงบศึกกันก่อนแล้วร่วมมือกันเล่นงานพวกมือที่3เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหุ่นยนต์พวกนี้มีชื่อว่าโฟบอสหุ่นพวกนี้อิงดีไซน์การออกแบบมาจากเครื่องปั้นดินเผาโบราณของญี่ปุ่นครับกลับมาที่การต่อสู้กันต่อพ่อบ้านของเดมิทรีเห็นดังนั้นเขาก็เลยช่วยยิงพวกหุ่นเพื่อปกป้องเจ้านายของเขาส่วนคนของโลกมารก็ออกมาช่วยสู้เพื่อปกป้องราชินีของเขาด้วยเหมือนกันหุ่นยนต์พวกนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่แข็งแกร่งแต่พวกมันก็มีจำนวนมากAs soon as I finish here.
พอทั้งคู่จัดการหุ่นยนต์พวกนี้หมดทั้งคู่ต่างก็เลยเหนื่อยล้าการต่อสู้ตัดสินเพื่อหาเจ้าแห่งโลกมืดก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนส่วนพวกหุ่นยนต์มือที่3จะเป็นใครมาจากไหนผมคงต้องขอพักเรื่องของพวกเขาไว้ก่อนเพราะแอนิเมชันเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเกมซึ่งตัวละครแต่ละตัวในเกมต่างก็มีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองแอนิเมชันเรื่องนี้ก็เลยพยายามจะเล่าเรื่องของตัวละครเด่นๆให้ครบทุกตัวซึ่งในภาคที่2ของเกม Vampire Hunter ก็ได้มีการแนะนำตัวละครใหม่ที่เป็นนักล่าอสูรที่มีชื่อว่าโดโนแวนโดโนแวนเป็นลูกครึ่งแวมไพร์ในวัยเด็กเขาเคยเกิดคลั่งคุมตัวเองไม่อยู่แล้วสังหารคนไปหมดหมู่บ้านเขาเสียใจมากก็เลยไปออกบวชในศาสนาพุทธฝึกฝนการต่อสู้และคาถาอาคมและผันตัวมาเป็นนักล่าปีศาจเพื่อชดเชยความผิดหลังจากนั้นวันหนึ่งขณะที่โดโนแวนกำลังออกเดินทางตามล่าพวกปีศาจที่เป็นงานประจำของเขาอยู่ในตอนนี้เขาก็ได้เจอเข้ากับหมู่บ้านหนึ่งที่ถูกพวกปีศาจคุกคามอย่างหนักหน่วงจนคนในเมืองทนไม่ไหวแล้วก็จะพากันย้ายหนีกันไปหมดหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยเครียดมากแล้วอยู่ๆหัวหน้าหมู่บ้านก็เกิดคิดขึ้นมาว่าที่พวกปีศาจหรือที่เรียกกันว่า Dark Stalker พากันมาบุกเมืองนี้นั่นก็เป็นเพราะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนนิตามีชาวเมืองคนหนึ่งได้ไปเจอเด็กกำพร้าคนนี้เดินเร่ร่อนอยู่ในเมืองร้างที่ชาวเมืองทั้งหมดถูกพวก Dark Stalker ฆ่าตายชาวเมืองคนนั้นเกิดความรู้สึกสงสารเขาก็เลยนำแอนนิตามาเลี้ยงแอนนิต้าเป็นเด็กที่ไม่พูดและไม่แสดงอารมณ์หัวหน้าหมู่บ้านก็เลยคิดว่าเธอเป็นตัวกาลกินีที่นำพาเรื่องร้ายๆมาให้หัวหน้าหมู่บ้านก็เลยคิดที่จะกำจัดแอนนิต้าเพื่อล้างสวยแต่จริงๆแล้วเด็กน้อยคนนี้ไม่ใช่ตัวสวยที่เธอรอดมาได้เพราะว่าเธอนั้นมีพลังจิตบังเอิญว่ามีกลุ่มเด็กผู้ชายคิดจะแกล้งเธอด้วยการเอาปืนมายิงใส่ตุ๊กตาสุดที่รักของเธอแอนนิต้าก็เลยโฉเทพใช้พลังจิตกางบาเรียออกมาเด็กๆก็เลยเอาเรื่องของเธอไปลือกันมันก็เลยยิ่งตอกย้ำความเชื่อของหัวหน้าหมู่บ้านที่ว่าเด็กหญิงคนนี้เป็นตัวกาลกินีชาวบ้านที่เชื่ออะไรโดยไม่ใช้เหตุผลก็เลยจะมาเก็บเด็กน้อยคนนี้เพื่อขับไล่เรื่องร้ายๆให้พ้นไปแต่โดโนแวนรู้ดีว่าเด็กน้อยคนนี้ไม่ใช่ต้นเหตุเขาก็เลยมาปกป้องเธอนักบวชปราบมารได้โชว์พลังเหนือธรรมชาติไล่พวกชาวบ้านไปแต่หัวหน้าหมู่บ้านไม่ได้หนีไปด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วชายแก่คนนี้ก็สังหารเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ลงโดโนแวนสัมผัสได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กพิเศษที่มีความสามารถเหนือธรรมชาติติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดแล้วถูกคนรอบข้างหวาดกลัวและรังเกียจซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากเขาโดโนแวนลองตัดหัวตุ๊กตาของแอนนิต้าดูว่าเธอจะสามารถมีอารมณ์และมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้หรือไม่ซึ่งพอนักบวชปราบมารลองทำดูแล้วแอนนิต้าก็แสดงอาการโกรธแล้วก็ได้พูดออกมาโดโนแวนจึงรู้ว่าจริงๆแล้วแอนนิต้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้และเมื่อเด็กน้อยคนนี้ไม่เป็นที่ต้องการของหมู่บ้านนักบวชปราบมารก็เลยจะเอาเธอร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งการกระทำของโดโนแวนก็อยู่ในสายตาของจักรกลโบราณโฟบอสหุ่นยนต์โฟบอสนี้เป็นอะไรมาจากไหนใครสร้างและส่งพวกมันมาเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามกันต่อได้ในตอนต่อไปนะครับเพราะแอนิเมชันเรื่องนี้เป็นซีรีส์4ตอนจบครับI know, forget. Don't you want to buy a t-shirt?